อยากให้พูดถึงจุดแข็งของบอลไทยก่อนณตอนนี้จุดแข็งยังพอมีเหลือไหมฮะคุณทวัชชัยถ้าเราพูดถึงผลนะคำว่าจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยถ้าเป็นผลงานของทีมชาติครับผมว่ามันไม่มีนะฮะมันไม่มีไม่มีจุดแข็งคำว่าจุดแข็งในความรู้สึกในสายตาของคนไทยสายตาของแฟนบอลชาวไทยคือแมตช์ที่ควรชนะต้องชนะนะฮะโอเคบางแมตช์ที่เล่นกับคู่ต่อสู้ซึ่งเขาเหนือกว่าก็อยากจะเห็นภาพที่ถ้าแพ้ก็ดูว่าวันข้างหน้ามีโอกาสชนะนะฮะแต่สิ่งที่มันผ่านมาระยะปีเศษประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่ามองมุมไหนมันเป็นจุดอ่อนไปหมดนะมันเป็นจุดอ่อนถามว่าจุดแข็งอยู่ตรงไหนก็พูดกันจังเลยนะมันมีวลีอยู่วลีหนึ่งที่ทั้งสื่อมวลชนเองไม่ว่าทุกสายสายทีวีสายสิ่งพิมพ์เชื่อแล้วก็พูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าลีแข็งทีมชาติจะแข็งนะฮะฟังดูมันก็เหมือนจะใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วไล่มาจนถึงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยลีกเราไม่แข็งนะฮะบางครั้งบ่อยๆที่คนเล่นบวกญาติคนเล่นเนี่ยมากกว่าคนดูแต่ระยะนั้นเนี่ยทีมในอาเซียนเนี่ยไม่มีทีมไหนเลยที่เอาชนะทีมไทยได้นะฮะผมเป็นผู้จัดการทีมชาติมาค่อนข้างจะต่อเนื่อง4เกมผมเป็นมา4ครั้งเอเชียนเกมไอ้เนี่ยไอ้ไทเกอร์คัพมาเป็นซูซูกิครับเนี่ยผมเป็นมา3ครั้งนะฮะทีมพวกนี้จริงๆแล้วอินโดนีเซียผมไม่เคยแพ้อินโดนีเซียแม้แต่แมตช์เดียวไม่เคยแพ้มาเลเซียแม้แต่แมตช์เดียวสิงคโปร์ก็เพิ่งมาแพ้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะที่มีลูกจุดโทษจุดโทษแต่จริงๆผมก็ไม่ได้เข้าไปลึกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมพวกนี้ในความรู้สึกของแฟนบอลโดยที่เป็นเรื่องธรรมชาติก็จะฝังอยู่ลึกเพราะถ้าเจอทีมพวกนี้เนี่ยสูสียังไม่ค่อยชอบนะฮะก็คิดว่าทีมพวกนี้มันต้อนจนกระทั่งหลายครั้งที่ผมว่าจัดในบ้านเราเนี่ยไทยก็ครับเคยจัดในบ้านเราเกือบไม่มีคนดูมันเป็นความรู้สึกสูสําเร็จที่เขียนมาให้แม่ไม่สนุกบอลแม่งต้อนนะเขาจะใช้คำนั้นเลยตอนนั้นเนี่ยลีกเราไม่แข็งเลยนะฮะลีกเราตอนนั้นไม่แข็งเลยเพราะฉะนั้นว่าลีคำนี้เนี่ยใช้กับทีมชาติไทยไม่ได้คือคิดไหมว่าในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยจะถึงจุดแบบเนี้ยจุดที่คนไทยที่เป็นแฟนบอลเนี่ยรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทีมชาติไทยเหมือนในอดีตเคยคิดไหมในชุมไม่ได้คิดแต่นี่คือผมก็มองผ่านๆไปผมก็ถามว่ามีเสียวปนไหมก็ไม่มีเทที่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าในระดับอาเซียนด้วยกันถึงแม้ปัจจุบันนี้ก็ตามผมว่าเราชนะได้ทุกทีมยังชนะได้ทุกทีมอยู่แต่ไม่ใช่บอกว่าชนะแง่ๆสบายพูดคำนั้นไม่ได้แล้วผมว่าเราอยู่เราน่าจะอ่อนลงไปนิดหนึ่งนะฮะในลักษณะของคนที่มาติดทีมชาติผมก็ดูทักษะนักฟุตบอลเมื่อเทียบกับนักฟุตบอลรุ่นที่ผมทำเนี่ยผมว่ามาเปรียบกันตัวผมว่าเด็กรุ่นก่อนมันเก่งกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเด็กทีมชาติสมัยก่อนเนี่ยมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าข้อหนึ่งนะทีมเมื่อกี้ว่าข้อสองเนี่ยสมัยก่อนผมทำเนี่ยนะฮะเราเก็บตัวยาวเพราะเก็บตัวยาวเนี่ยจุดอ่อนของนักฟุตบอลแต่ละตัวเนี่ยเรามองเห็นอยู่ยกตัวอย่างนะฮะคุณยุทธนาเนี่ยตาเตี้ยมากหันหน้าคู่ต่อสู้นี่แย่งลูกจากเขายากเขาส่งบอลได้สวยแต่เมื่อไหร่เขาต้องถอยลงมารับลูกข้างล่างหันหลังให้คู่ต่อสู้ถือว่าตายสนิทคือไม่มีปัญญาที่จะพลิกอย่างมากก็คืนหลังอย่างเดียวซึ่งถ้าคู่ต่อสู้จับทางได้คืนหลังก็โดนตัดไปอันตรายมากเราก็จะบอกว่าแต่ว่าเวลาหันหน้าเก่งเราบอกตัวนี้ต้องเอามาหัดพลิกนะเราก็จะเอาเทปมาแล้วก็บอกเนี่ยดูเนี่ยเวลาเขาพลิกเนี่ยนะมาราโดน่ามันพลิกอย่างนี้นะมันโยกซ้ายแตะนี่เพราะมันพลิกออกนี่นะเราก็จะมาเคลียร์ลี่นะที่คุณพูดเลยกำจัดจุดอ่อนเลยเพราะจุดอ่อนแต่ละคนเราก็จะเห็นเราก็จะมาแก้แต่ละคนก็มอนี่ตัวสูงใหญ่ขึ้นเทคดีมากแต่ว่าไม่เข้าเหลี่ยมบอลเพราะวินาทีเสี้ยวสุดท้ายเนี่ยเขาหลับตามันก็เหมือนกลายเป็นลูกบอลโดนศีรษะไม่ใช่ศีรษะโดนลูกเราก็ต้องมาฝึกนะมาถึงก็โยนเทคอย่ากระพริบโยนเทคอย่ากระพริบก็ต้องมาเทคกันเป็นเรื่องยิงประตูก็เหมือนกันว่าเอ๊ะฟุตบอลเราเข้ามาอย่างนี้เนี่ยจังหวะการยิงประตูเนี่ยเวลาที่เราเล่นจะมีจังหวะยิงประตูอะไรบ้างนะฮะ
เล่นกันเข้ามาจังหวะนี้แตกให้ทางด้านนี้ไอ้นี่วิ่งยิงหรือยกตัวอย่างอัลเฟรดกับซิโก้นะฮะซิโก้ได้ลูกพับอยู่ใกล้ๆแถวหัวกะโหลกนะทำท่าจะโยกไปขวาอัลเฟรดวิ่งตามมาซิโก้ตบค่อยๆอัลเฟรดยิงซ้ายตุ้มหายไปเลยลูกพวกนี้มันต้องฝึกแต่ว่าจังหวะของมันยกตัวอย่างที่ผ่านมาหยกๆเนี่ยโตโยต้าครับเท่าที่เห็นถามว่าใครจะไปกล้าถนอมพระวรกายเพื่อที่จะมากลัวจะเจ็บกลัวจะกรอบแล้วมาเล่นทีมชาติ มันยังไงก็ต้องทุ่มเต็มที่เล่นทีมชาติเขาก็เล่นเต็มที่แต่ในช่วงระยะเวลาที่มาจะถึงเนี่ยนะฮะร่างกายมันไม่ 100% ละ มันหล่นเนี่ยมาศักยภาพของร่างกายผมดูนักบอลไทยที่ลงไปเล่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก70นะ75เต็มที่มันไม่ถึงพีคที่เขาควรจะเป็นจริงการเตรียมการทีมชาติในความรู้สึกของสมาคมผู้บริหารสมาคมเองให้ความสำคัญในเรื่องการเตรียมการน้อยเกินไปสิ่งที่สมาคมทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสากลนะคือทั่วโลกเขาทำอย่างนั้นหมดอย่างนี้หมดอังกฤษก็ทำนี่มันทำนี้แต่คำว่าสากลเล่าผู้เล่นจากในนี้ออกไปเล่นเนี่ยถามว่าสากลอันนี้เนี่ยกระเด็กของเราขึ้นไปเป็นสากลแบบของเขาเนี่ยจับมารวมกันอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยชั้นมันไม่ถึงสมัยก่อนผมทำเนี่ยที่ผมเรียนผมก็ต้องเตรียมอ่ะต้องฟิตร่างกายต้องเป็นนี้ถึงเวลาใครจะเล่นสโมสรก็ไปนะมันถามได้ถามว่าร็อบสันหรือจะเป็นสตีฟดับบี้หรืออาจจะผู้ช่วยสตีฟดับบี้ซึ่งเขาไม่ค่อยชอบผมไม่ทราบเขาไม่ค่อยได้ชอบใช้โค้ชที่มีเพื่อนเยอะๆผมไม่รู้ทำไมนะฮะหรือแม้ทั้งบางทีไม่ใช้เลยนะฮะ ให้คุณอะไรที่มันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมก็เหมือนคล้ายๆล่ามมันไม่ใช่ไง มันลึกกว่านั้นฟุตบอลมันลึกกว่านั้นนะที่เราวันนี้เราพูดในเชิงของการคัดเลือกตัว มันตายตั้งแต่ตรงนี้แล้วคือผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนายกสมาคมวรวีคือเขาประมาทเขาไม่ได้มองเห็นว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นในซูซูกิครับเกิดขึ้นในซีเกมเขาผ่านมาทีนึงและเพลินเขาผ่านพายุตัวนั้นมาได้ ใช่ไหม มาคราวนี้ทีเขาก็ไม่คิดว่ามันหนึ่งเขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นสองเกิดขึ้นแล้วเขาไม่คิดมันจะร้ายแรงขนาดนั้นวันนี้มันถึงจุดที่ผมคิดว่าเขาคิดทุกวันตั้งแต่แพ้มาเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้จะทำเป็นล้อเล่นกับทีมชาติไม่ได้แล้วเพราะว่าแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันมามากๆหรือแม้กระทั่งที่ด่าตามลมกันมาทั่วประเทศเนี่ยมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมองว่าเขาจะไปเฟลตรงจุดอื่นนะฮะเฟลตรงจุดลีกไปเฟลหรือว่าจะต้องไปขัดข้องจะต้องไปออกแรงเจรจากับเจ้าสปอนเซอร์บ้างเพื่อจะขอเลื่อนเพื่อจะให้เวลาทีมชาติให้มากกว่านี้นะฮะผมว่าจากนี้ต่อไปเขาทำแน่เขาจะไม่มีวันประมาทอย่างนี้อีกต่อไปสมมติเขาอยู่ต่อผมก็เชื่อว่าเขาอยู่นะวัฒนธรรมบ้านเรามันเป็นงั้นจนกระทั่งถึงเดือนมีนามีเลือกตั้งใหม่ผมไม่ทราบว่าจะมีการจัดทีมสู้เสืออะไรกับผมแต่ผมอันนี้เท่าที่ผมรู้มันไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้หรอกมันจะเป็นการเจรจากันมากกว่านะฮะแน่นอนใครที่เข้ามาทำทีมชาติคราวหน้าจะสบายขึ้นมันมีแรงผลักดันมาจากสายโค้ชเองนะฮะแม้ทั้งไม่ว่าจะเป็นโค้ชไทยหรือโค้ชต่างประเทศว่าถ้าคุณให้ผมทำเนี่ยต้องให้อำนาจผมเต็มนะฮะแล้วก็ผู้จัดการทีมก็เหมือนเกิดอย่างที่ว่าเนี่ยทำงานธุรการบวกกระจายเงินเพิ่มนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนมากกว่าผมปฏิเสธเรื่องพวกนี้ตลอดนะฮะที่ผมค่อนข้างจะห่างมาหลังๆก็เพราะเรื่องนี้ผมบอกให้ผมทำทีมแล้วบอกว่าพี่หอยเรามีโค้ชแล้วอย่าไปล่วงลูกเขานะเพราะเราจ้างเข้ามาก็เสียเงินเยอะแล้วถ้าพูดถึงพี่หอยไปล่วงลูกเขาเขาไม่รู้จะจ้างเข้ามาทำไมครับอันนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันมีจุดอ่อนหลายๆอย่างที่เราคุยกันเนี่ยที่ผู้จัดการควรจะเข้าไปได้แต่ละจริงๆแล้วถ้าตั้งใจจะทำจริงๆมันทำได้ยกตัวอย่างปีเตอร์วิทย์เขาเข้ามาใหม่ๆเขาก็คล้ายๆกันแต่เมื่อก่อนนี้ผมก็ยังหนุ่มกว่านี้นะผมมีคุณวิรัชชานพาณิชย์เราสองคนเนี่ยก็จะช่วยกันไปปล้ำปีตวิทย์อ่ะนะฮะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะคุณวิรัชชานเขาก็จะงัดกันอยู่ไว้บางทีมันงัดแอบขอโทษนะวิรัชมันก็พูดไอ้พี่หอยไอ้ปีเตอร์คราวนี้เรื่องนี้แม่งผมพูดกับมันไม่รู้เรื่องที่ลองช่วยย้ำให้หน่อยแม้กระทั่งเรื่องการจัดตัวผู้เล่นผมบอกให้ปีเตอร์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้นี่มันเล่นมาอย่างนี้นะยูจัดอย่างนี้ก็จะคึกฮักคึกฮักสักพักหนึ่งแล้วมันก็ยอมแต่หลังจากเขายอมแล้วผลมันออกมามันดีครับเดี๋ยวนี้เราก็กลายเป็นทีมงานไงถึงเวลาเราไปแข่งต่างประเทศก็แต่ว่าใช่ผลอยู่ที่นะคุณคิดอะไรอยู่ถามเรื่องอะไร
เนี่ยไลน์อัพอาจจะเอาเนี้ยอยู่ว่าไงผมก็บอกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ This is the best we have ใช่ไหมงั้นโอเคก็เป็นอย่างนี้งั้นกระทั่งตอนจะเปลี่ยนตัวก็จิ๊กจักจิ๊กจักบางทีผมสะกิดผมใส่มันไม่ผมแต่ที่ผมรู้มันไม่สบายอยู่นะไลน์ไม่รันไม่มีแรงแล้วน่าจะเปลี่ยนจริงครับเวทมันก็จะออกมาอย่างนี้แต่ต้องคุยกันได้ไม่ใช่ว่าทีนี้วันนี้ที่มันเจออย่างคุณอนุชาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องฟุตบอลนะเล่นฟุตบอลเก่งนะอนุชาเนี่ยแล้วก็รักฟุตบอลจริงแต่ผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยแล้วโดยเฉพาะไอ้เงาของคุณแบรนด์ร็อบสันเนี่ยในฐานะเป็นท็อปโค้ชเนี่ยคงจะแล้วก็อาจจะมีการสะกิดกันอยู่บ้างว่าปล่อยเขาทำอย่าไปยุ่งกับเขาทำให้คุณอนุชาไม่กล้าเข้าไปคุณอนุชาเป็นจบต่างประเทศนะคุยกันรู้เรื่องแต่ผมก็เห็นอย่างที่คุณยุทธนาว่าเขาเกือบจะไม่มีบทบาทเลยถ้าไม่มีบทบาทแล้วดูเหมือนว่าบางกรณีเนี่ยอาจจะมาขัดกันด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่มีได้ไหมมีแต่เฮดโค้ดอย่างเดียวเลยได้ไหมถ้าพูดถึงในแง่มุมหนึ่งถ้าเฮดโค้ดอย่างเดียวเนี่ยต้องพูดตรงเลยนะฮะศักยภาพถ้าเราใช้โค้ดไทยศักยภาพโค้ดไทยไม่ถึงไปต่างประเทศแฮนเดิลหลายอย่างมากไม่ได้ไม่ถึงจริงๆนะฮะภาษาไม่ถึงถึงก็บ้างพอพูดออมแอมได้แต่มันจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากในเรื่องฟุตบอลยกตัวอย่างให้คุณไปเอเชียนเกมเนี่ยครับคุณจะไปเอาโปรแกรมคุณจะไปขอสนามซ้อมคุณสารพัดสารเพเนี่ยระดับโค้ชเนี่ยไปไม่ถึงไม่มีกำลังที่จะไปยื้ออะไรกับใครเลยนะฮะยังต้องมีนะผมคิดว่ายังต้องมีแล้วก็ขณะเดียวกันก็ให้เขาคุยกันได้ว่า2คนเนี่ยให้เข้ากว่าก็คือถ้าสมาคมไม่ไปหนุนหลังโค้ชมากจนเกินไปเขาจะปรับกันได้เองเพราะโดยศักยภาพโดยศักดิ์ศรีเนี่ยตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาเป็นเนี่ยมันเหนืออยู่แล้วนะฮะคุณอนุชาเองนี่ก็เป็นส.ส.มา 3-4 สมัยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะคุยถ้าจะไปคุยกันได้เนี่ยบอกให้อยู่ฟังเขาบ้างสินะอนุชาก็จะมีช่องก็จะมีโค้ชไทยเข้าไปหาให้เป็นนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงที่จะไปพูดกับร็อบสันได้อย่างวันนี้ที่คุณยุทธนาว่าเนี่ยวันนี้มันจริงๆแล้วเขารู้ความจริงมามันไม่ใช่ไงพอมันไม่ใช่ที่นี่สิ่งพอมันเริ่มป้อนไม่เข้าป้อนไม่เข้าก็อย่าไปยุ่งดีกว่าลอยตัวไว้ดีกว่านะมันสมมติก็คิดว่าจะชนะนะเวลาแพ้มาอย่างน้อยก็ผ่องได้ใช่ไหมว่าผมไม่เกี่ยวก็คือว่ามองว่าหนึ่งก็คืออยากมันมากก็โอเคผมเป็นตัวตั้งละบิคอยเข้าไปโอ้ดังจังอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วผมมีอย่างที่คุณยุทธาผมบ้าจริงผมอินจริงผมอยู่กับฟุตบอลผมกินอยู่กับเขาเนี่ยมากกว่าอยู่บ้านเพราะผมมีความสุขในการเผอิญเมื่อก่อนนี้ผมมีความพร้อมงานการผมผ่องได้ผมอยู่เช้าเขาฟ้อมกัน6 โมง 6 โมงก็ปลุกเด็ก6 โมงครึ่ง7 โมงครึ่งผมถึงสนามละผมก็ยืนดูแล้วก็ถึงเวลาพอเด็กซ้อมเสร็จผมก็มากินข้าวกับเด็กผมก็จะคุยกับชัดชัยเป็นไงว่าชัดเรื่องนี้เป็นยังไงก็ปรึกษาหารือกันแต่ถึงเวลาให้สัมภาษณ์สื่อชัดก็บอกพี่พูดไปนะผมขี้เกียจนะก็ผมก็เป็นคนพูดก็กลายเป็นว่าผมนี่เป็นคนจริงๆไม่ใช่ผมบริหารทีมเราคุยกันทุกเรื่องมันต้องคุยกันได้แต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าทีมชาติยังต้องมีผู้จัดการทีมที่มีศักยภาพในเรื่องต่างๆเด็กไปช้อปปิ้งเนี้ยยกตัวอย่างนะฮะคุณก็ควรจะมีศักยภาพว่าโอเคแวะกินขนมไอ้นู่นค่ะมันต้องดูแลเขาอะใช่ไหมมันจะบอกว่าโค้ดก็บอกว่าผมก็มีเงินเดือนเท่านี้ผมก็มีค่าจ่ายที่ผมลอยแล้ววันนี้ผมเป็นโค้ดเขาก็ไม่ดูในเรื่องนี้เขาดูแลเด็กไม่ถึงหรือจะไปต่อรองกับโรงแรมครับแล้วผมคิดว่านี่มันมีเฉพาะในประเทศไทยหรือเปล่าหรือต่างประเทศก็มีจริงๆแล้วมันเหมือนกันนะฮะต่างประเทศมันก็มีเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่วัฒนธรรมช่วงไหนนี่มันจะเอียงไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่สุดก็จะมาเจอปัญหาเหมือนเรานะในสุดมาเลย์ก็ต้องเปลี่ยนไม่เอาละนะฮะหลายประเทศเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแล้วแต่บางทีผู้บริหารมองว่าที่สูงสุดแล้วว่ามันควรจะออกยังไงแต่ว่าผมคิดว่าคอมบิเนชันที่ดีหรือแม้จะเป็นโค้ชต่างประเทศก็ตามก็เอามาได้นะฮะก็เป็นคอมบิเนชันที่ผู้จัดการทีมต้องมีความรู้อย่างคุณยุทธนาว่ามันถึงกิมมิกไอ้ที่เขาว่ากันว่าบอลไทยไปบอลโลกเนี่ยคุณทวดชัยมองยังไงไปได้พูดจริงๆไปได้นะฮะวันนี้ฟุตบอลที่ผมบอกฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกได้ข้อ1เราต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันกับเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะอาหรับออสเตรเลียอาจจะสูงไปนิดหนึ่งเพราะตัวมันใหญ่มากเกินไปแต่4ประเทศเนี่ย 3-4 ประเทศเนี่ยพอถามว่าไอ้พวกนี้แล้วเป็นไงวันนี้ก็สรุปว่า
เรื่องทักษะนักฟุตบอลต้องพอๆกัน หรือเหนือกว่านิดหน่อยหรือถ้าด้อยก็น้อยนะฮะเพื่อที่จะเล่นกันได้ก็ต้องกลับมาถามว่าแล้วทักษะนักฟุตบอลน่ะมันไม่มีเรื่องอื่นคุณยังมาพูดทีมวอกทีมเวิร์คมันไม่ใช่มันตัวนักฟุตบอลไม่งั้นไอ้แมนยูมันไม่ต้องซื้อคนนี้ไอ้แมดริดไม่ต้องซื้อคนนี้ไอ้บาร์เซโลนาไม่ต้องซื้อตัวนี้มันอยู่ที่นักฟุตบอลเลาะ 90% มันอยู่ที่นักฟุตบอลเก่งหรือเปล่าอีก10ก็โอเคโค้ชเอาใจใส่มองดูวางยุทธศาสตร์นั่นเอง 10% อาจจะมีช่วยเข้ามาช่วยหน่อยทีนี้วิธีการที่เราจะทำนักฟุตบอลว่าถ้าลีกเราอยู่แค่นี้เด็กเราก็เก่งแค่นี้ที่ถ้าเราบอกเราอยากจะไปทีมชาติไทยต้องมีทีมชาติถาวรต้องมีทีมชาติยกตัวอย่างสมมติเราจะไปบอลโลกเตรียมตัวเนี่ยแล้วมีเวลาเตรียมตัว30 เดือนค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัววันนี้นี่เด็กได้เงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ 60,000 50,000 60,000 จนถึง 100,000 กว่าอายุตัวอย่างเรามีงบ 100,000 ต่อคนคุณต้องการเก็บตัวเด็กเข้ามาทั้งเข้าออกออกอยู่ที่30คนคุณต้องมีเฉพาะเงินเดือน 30,000 คุณต้องมีเงินเดือนคุณต้องมีค่าใช้จ่ายฝึกซ้อมเก็บตัวตลอดนะฮะเสร็จแล้วก็ถึงเวลาซ้อมไปสัก3อาทิตย์เดือนประสานงานไปที่เกาหลีประสานงานไปญี่ปุ่นขอไปอุ่นเครื่องกับท็อปทีมของญี่ปุ่นของเกาหลีเขาให้อุ่นอยู่แล้วถ้าประสานงานดีๆนะฮะประสานงานระดับรัฐบาลเลยสมมติรัฐบาลเอาจริงเนี่ยประสานงานระดับรัฐบาลเลยคุณก็ได้ไปเล่นกับเขาแล้วคุณว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จุดอ่อนเราก็กลับมาแก้ไปบราซิลกลับมาแก้นะฮะไปแอฟริกากลับมาแก้ค่าใช้จ่ายเนี่ยผมคิดออกมาละปีนึงตกประมาณ60ล้านใช้เวลาเตรียมทีมมาตีว่า3ปีจริงมันไม่ถึงมันมีเวลาประมาณ30 เดือนก็ประมาณสักตีว่าต่อปี60ล้านเนี่ยผมถามว่าคนไทยวันนี้60กว่าล้านเนี่ยเอาตังค์ไปให้คนละบาทก็ซื้อหอนไม่ได้นะฮะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ทำดันไปจริงๆเป็นไปได้ไม่ได้เราไม่ได้ห่างถึงขนาดนั้น